มิสเตอร์จอนมิสเตอร์จอนมิสเตอร์จอนหรือเรียกเต็มว่ามิสเตอร์จอนจัสธุรกิจที่คุณทำมาเป็นยังไงครับรายได้ของปีนี้รายได้ปีนี้ของเรามันถึงขนาดนั้นแล้วเหรอยังรายได้ของเราปีนี้ประมาณ1,111,110 ล้านก็ขอแนะนำตัวนะครับว่าพวกเราก็คือเรื่องของบริษัทหรือผู้ดูแลบริษัทนี้บทชื่อบริษัทของเราคือเซาจันทร์กรุงชื่อบริษัทของเราที่เป็นนามของเซิร์ชกูเกิลต้องรู้แล้วว่าแปลว่าอะไรชื่อว่าอะไรพลังใบคอมเพนเชียลบริษัทเรานี้ลงทุนประมาณ100,000 ล้านกำไรประมาณ100,000 ล้านปีนี้ก็ประมาณ100,000 ล้านตอนนี้คิดอะไรก็ออกแล้วกูช่วยหน่อยเรากำลังเปิดรับคนสมัครงานว่ามีรายชื่อครับใช่ตอนนี้โรงงานของเรายอดตกในฝั่งเหนือที่เรารับมาเป็นไงบ้างพลังใบฮะฝั่งทางเหนือเราไปโซนไหมฝั่งเหนือเป็นยังไงวะฝั่งเหนือเป็นยังไงฝั่งเหนือนะเอาฝั่งใต้เป็นยังไงมันก็ยังดีเหมือนเดิมด้วยมึงรู้ไหมว่ากูคิดอะไรไม่ออกตอนนี้เอางี้ดีกว่าใครมาสมัครงานวันนี้เรียกมาดิใช่ไปเรียกมาคนที่สมัครงานอิงดินคือใครอิงดินเนี่ยอิงดินมาดิไปเรียกอิงดินมาอิงเงยี่พวกคุณสองคนเป็นใครเนี่ยฉันทำไมมาทำรับรออยู่ตรงนี้รับรออยู่ตรงนี้ใครอิงดินคือใครอิงเหียวครับอิงเหียวเขียนอิงเหียวเป็นน้องของพี่อิงฟ้าดาน้องสาวไทยผมเป็นน้องของอิงฟ้ากูคุยกับอิงเหียวนี่แหละคือผู้จัดการอะไรคะเป็นน้องของยิ้มฟ้าเต้นยิ้มฟ้าได้ไหมได้ค่ะลองเต้นสิดนตรีมาพอแล้วมันดูไม่จริงมันแก่ไม่แม่นขาชิดเลยย่อลงมือต้องตรงนี้ดนตรีใช่ดีนะ
คือพี่ชายแท้ๆของอิงฟ้าชื่ออะไรครับผมเป็นพี่ชายแท้ๆของอิงฟ้าผมชื่อว่าอิงหมาเกิดคนที่จะสัมภาษณ์ผมลองสัมภาษณ์เขาสิเขามีคุณสมบัติอะไรบ้างที่จะมาสมัครงานบริษัทเราสวัสดีครับพวกคุณมาจากไหนมาจากอุตไม่ใช่ไหมมาจากขอนแก่นครับครับทำไมพวกคุณมาเดินจ้องจ้องผมบอกแล้วเวลาผมพูดคุณอย่าโอ้มาอะไรไหมผมมาครับผมมาสมัครงานครับเอาทีละคนงานเอาทีละคนเอาที่ผมติดต่อมาตอนนั้นไหนครับคุณชื่ออะไรชื่ออินเหวครับอินเหวคุณจบอะไรมาจบวิศวกรรมศาสตร์สาขาธุรกิจผลิตภัณฑ์แล้วคุณจะมาสมัครงานเป็นตำแหน่งอะไรที่นี่ตำแหน่งคนบอกแล้วนี่แต่ก็ไม่ได้เขียนไว้ให้กูด้วยจบเมื่อกี้จบอะไรมานะวิศวกรรมศาสตร์สาขาธุรกิจผลิตภัณฑ์ต้องการคุณต้องการเงินเดือนเท่าไหร่เดือนบริษัทนี้ต้องการเงินเดือน8-4ครับมันต้องการเงินเดือนเยอะกว่าเราอยู่อ่ะเฮ้ยความสามารถเฉพาะตัวคุณมีอะไรบ้างความสามารถเฉพาะตัวใช่เห็นผู้หญิงน้ำเงินนึกเฮ้ยความสามารถมันได้ครับถ้าผมสั่งงานคุณไปสักถึงแฟมของคุณสามารถทำได้ไหมจะภายในวันเดียวมันเยอะจังเลยทำได้ไหมทำได้ไหมเด็กเอ็งนั่นชื่ออะไรนะผมชื่อปลายครับชื่อปลายเหรอนายดูสิถ้ามันจบสูงกว่ากูหนึ่งกูจบม.1ครึ่งมันจบม.3กูจบม.1ครึ่งมันจบม.3มันสูงกว่ากูอ่ะนะจบอะไรมากันเนี่ยครับผมจบม .3 ครับเรียนม .4 2ชั้นครับม .2 ชั้นต้องการเป็นตำแหน่งอะไรในบริษัทนี้ผู้บริหารครับมึงตลอดเลยตายอยู่บ้านมึงก็เป็นหัวหน้าคนพอมาที่มึงก็เป็นผู้บริหารอีกเอาแล้วมึงอยากเป็นตำแหน่งอะไรมึงเป็นเมียผู้บริหารเป็นเมียผู้บริหารใช่ไหมค่ะถ้าเป็นเมียผู้บริหารขอทดสอบได้ไหมทดสอบอะไรคะขอทดสอบเดียวหน่อยทดสอบเดียวมันที่จะชงอะไรก็ชงมามึงทดสอบเดียวถ้าเป็นเมียผู้บริหารต้องทดสอบเดียวขอจังหวะสามช่าหน่อยเร็วจอนฟอน
มึงไปทำคนเดียวได้ไงมึงต้องทำสองคนสิฮะมึงต้องทำสองคนเอ้าก็จีบคนนึงหรอพี่กันทำให้ได้เดี๋ยวจะมาตรวจงานพรุ่งนี้ทำไมมันเยอะจังมัน